ราไปตะลุยกินกันค่ะที่ตลาด700ไร่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สัตตะหุยหีบสัตตะหอยหีบสัตตะฮะหีบสัตตะหีบหีบถูกแล้วเราอยู่ที่สัตตะหีบค่ะมาเที่ยวเหรอคะมาถ่ายคลิปทำงานค่ะเวลาที่เรามาเที่ยวอ่ะชีวิตประจำวันกับมาเที่ยวกับการถ่ายคลิปอ่ะมันจะแตกต่างกันมากเลยเพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันชาเลนจ์ได้ประสบการณ์ใหม่และมันแบบรู้สึกแปลกใหม่สำหรับตัวโมเพื่อโมจะได้รู้สึกแบบเอ้ยตื่นเต้นแล้วก็กระฉับกระเฉงกับการที่จะได้เจอเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กระฉับกระเฉงอยู่ไหมกระฉับกระเฉงแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่แน่ใจคือเราเปิดคลิปล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะอาบน้ำแต่งตัวเจอกันตอนตีห้าครึ่งแล้วก็จะขับรถออกไปถึงท่าเรือตอน6 โมงเช้าเพื่อที่จะออกเรือไปลากอวนปูม้ากลางทะเลกันวันนี้ก็ขอนอนก่อนอาบน้ำไปฟันปุ๊บนอนเลย6 โมงเย็นก็นอนแล้วนะคะเพราะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากแต่ว่าที่นี่สวยมากนะบ้านพักที่เราพักที่นี่ดูที่นี่ชื่อว่าบ้านกะลาสีและคือแบบมีความแบบน่ารักมากธีมที่เขาแต่งที่นี่ก็จะเป็นธีมเหมือนกะลาสีเรือห้องในเรือห้องท้ายเรือห้องถงเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือดีเทลตกแต่งน่ารักมากเวอร์ลองดูตรงนู้นนี่นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นมีเตียงข้างบนฟิลลิ่งน่ารักมากแล้วก็เขาจะมีธีมเป็นเชือกผูกตลอดทั้งห้องเพื่อให้แบบมันคุมโทนเหมือนอยู่ในกะลาสีเรือโดยเฉพาะที่โมชอบที่สุดคือประตูห้องน้ำนะคะประตูห้องน้ำห้องที่โมพักสวยมากโอเคดีมากเลยรู้สึกเป็นการรีวิวที่ง่ายมากใครมาสัตหีบนะคะก็สามารถมาพักได้นะคะที่กะลาสีเรือนะคะสำหรับตอนนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันตอนตีสี่ครึ่งค่ะไปกินข้าวได้ยินนะได้ยินนะเราบอกคนดูก่อนคือสุดท้ายแล้วอะคือเราไม่ได้ลงเรือนะคะอวนปูอย่างที่เราคิดไว้นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะเลยทำให้เราไม่ได้ไปเลยก็เลยคิดว่าก็จะหาอะไรกินแทนเบาๆเบามากชื่อคลิปคือตะลุยกิน700ไร่ระหว่างขากลับตรงจากสัตหีบอะค่ะมากรุงเทพมันจะผ่าน700ไร่ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่มากใหญ่ถึง700ไร่นะคะของกินคือเยอะมากแต่ทุกวันแต่ถ้าวันพฤหัสกับเสาร์อะของกินจะเยอะกว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงเพราะว่าฉันอ่านมาโทรไปถามเจ้าของตลาดมาว่าอะไรถึงเป็นพฤหัสวันพฤหัสเป็นวันครูค่ะฮะเรือเป็นสีส้มเพราะว่าวันพฤหัสไม่สระผมใช่เพราะว่าพฤหัสสระบดีไปค่ะเราไปตะลุยกินกันค่ะที่ตลาด700ไร่เลยป่ะล่ะอันนี้ใส่เลยค่ะแล้ว30 บาทจ้ะแล้วกล่องหนึ่งเหลือด้วยค่ะโอ้ไม่เคยเห็นวิธีการทำน้ำพริกกรอบแบบนี้เลยโอ้อันนี้เป็นสูตรแบบไม่มีน้ำตาลค่ะไม่มีน้ำตาลดูหน้าตากรอบนอกแล้วมันด้วยความมันพับหลายชั้นมันเลยความมีนุ่มๆแล้วใส่นมข้นหวานดีมากแค่เจ้าแรกอยากกินหมูปิ้งอ่ะเอาดิหมูปิ้งน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยอ่ะเป็นหมูปิ้งเตาถ่านน่ากินมากหมูปิ้งธรรมดาไม่ใช่หมูปิ้งนมสดใช่ไหมคะเอา4 ไม้ค่ะ20 บาทไม้ละ5 บาทหายากนะว่าไปดีมากหวานนำเค็มนิดนิดโอจีแบบไม่ได้หวานแบบหวานอย่างเดียวอ่ะแล้วหมูนุ่มโหนุ่มเฮ้ยที่จะบดไม้เลยเหรออร่อย700ไร่ดีว่ะทุกคนร้านลูกชิ้นสดสดจริง
นี่ก็ทำลูกชิ้นมาอยู่นี้เลยมันคือลูกชิ้นที่แบบทำใหม่สดแบบว่าไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่อะไรเลยคือเขาทำตรงนี้แล้วเขาขายตรงนี้เลยโอ้ my god เอาย่างแล้วก็ย่างไม้หนึ่งได้ค่ะ10พอดีได้เลยได้ค่ะแต่อันนี้50 บาทค่ะแม่มี50 บาทนะรสชาติลูกชิ้นไม่เหมือนที่อื่นมันเป็นความแบบลูกชิ้นพริกไทยดำอ่ะแล้วมีความนุ่มๆโคจีมากเลยมาทำกันที่นี่ขายที่นี่เลยนะจ๊ะไม่ใส่น้ำเยอะหรอกนะทุกคนที่นี่ขายของถูกมากทุกอย่างราคาแบบ20 30 40เพิ่งผ่านไปแค่3ร้านเองนะทุกคน3ร้านเราก็เสียเงินไปแล้วแล้วเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราอยากแวะซื้อทุกร้านเลยเพราะทุกร้านน่ากินมากดูนี่ดิบัฟเฟิล25บาทอ่ะไส้เยอะมากขนมไทยยังน่ากินอ่ะขนมช่างของกินเยอะมากจนเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรอ่ะขนมเบื้อง1บาทเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยต้องซื้อแล้วเอา20ค่ะเฮ้ฝนตกทุกคนแปลว่าเราจะยืมชิมแต่ละร้านไม่ได้แล้วคะขอบคุณค่ะโหทุกคนฝนลงเม็ดใหญ่ด้วยแปลว่าเดี๋ยวเราต้องรีบซื้อนะคะอุ้ยราคาถูกมากเนี่ยละ10บาทต้องซื้อแล้วแหละครับอ้าว10ลูกฝากเอาของมานะโมจ่ายตังค์ไปแล้วฝากเอาหน่อยทุกคนคะหมึกย่างสี่ไม้เดี๋ยวมาเอานะคะแต่ตังค์ก่อนละกันพี่จำหน้าหนูไว้นะหนูมากับกล้องโอเคเรารีบซื้อเพราะว่าฝนตกหนักมากฝนตกอีสานยักษ์ใหญ่ใหญ่ยาวอร่อยจริงไม้ใหญ่มากอ่ะดูดิ20บาทอย่างละไม้ค่ะไม่ต้องหั่นนะคะใส่ถุงมาเลย40บาทขอบคุณค่ะหนูมีอันนี้ด้วยอะไรครับชักแม่กองโอ้5บาทอยากกินเปล่าอยากกินโอ้คือเขาจะจุ่มช็อกโกแลตก่อนแล้วเขาก็จะจุ่มน้ำแข็งฉกไหมว้าวน่ากินมากมาตังทอนมาแล้วครับอร่อยโหทุกอย่างน่ากินมากเลยทุกคนโมคะโมกินเยอะมากแล้วค่ะโมจิโกะก็แค่มาทำความฝันให้เป็นจริงเฉยๆเองเรามีความฝันว่าเราแบบจะลุยกินให้ครบทุกตลาดในประเทศไทยอ่ะแล้ววันนี้เราก็แบบมาแถวสัตหีบทั้งทีแล้วก็เลยสวยเฮ้ย700ไร่แวะหน่อยละกันฝนน้ำตกเฉยจากซื้อสตออ่ะซื้อดิอันนี้ขายอะไรคะ58ได้หรอฝากแม่รู้ได้ไงเพราะว่าแม่พี่โบเป็นคนตายนี่เราร่วมจะแบบว่าไม่ไหวแล้วแต่เราก็จะสู้ไปถึงจุดสุดท้ายจนแบบหัวเราเปียกเราถึงจะวิ่งเข้ารถโอเคโคจิกินโคจิมาฝนตกอ่ะอันละ10บาทอ่ะ2อันค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปกินทีเดียวในรถโอ้ my god พี่เขาใจยังไอ้เลิฟใจยังโซมากขมไหมคะขมดูบ้านแล้วก็ยังไงนะครับก็ติดเครื่อง45บาททำรถทางบ้านก็ติดแล้ว45บาทใช่ไหมนี่ค่ะต่างซอนขอบคุณค่ะเราว่าเดี๋ยวเราจะซื้ออีก2ล้านแล้วเราต้องขึ้นรถแล้วค่ะเพราะว่าน้องเปียกจริงๆในส่วนของความเปียกนี้คือน้องคือฉันอุ้ยอบวุ้นเส้นร้านนี้เป็นร้านดังที่700ไร่ชิมมากเลยขายยังไงคะ60บาทธรรมดาพิเศษ100จ้ะเอาพิเศษค่ะรวมหรือพวงคะรวมค่ะทำไวมากเลยอ่ะร้านนี้เป็นร้านอบวุ้นเส้นที่แบบมีหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นด้วยเราไปรอข้างในได้มั้ยทำมาข้างในก่อนฝนตกหนักมากตกจนแบบว่าเปียกขนาดนี้ตกจนทีมงานทุกคนหน้าซึมขนาดนั้นแต่ทุกคนก็คือกำลังรอกู้อบวุ้นเส้นนะคะอย่างใจสุดใจจ่อโอ้โหทำเร็วมากนี่เป็นไงคะเปียกครับคนจะกินก็ไม่ได้กินฝนตกนี่นะคะก็ต้องเช็ดกล้องกันไปนะคะต้องเช็ดกล้องกันด้วยนะคะกุ้งแก่เราด้วยน่ากินป่ะนุ่มกรอบกรอบอร่อยคู่อบวุ้นเส้นร้อนๆท่ามกลางสายฝนเป็นอะไรที่ดีมากอ
คือกุ้งมันเป็นรสชาติหวานๆอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยร้านนี้นะคะจำชื่อไว้คู่อบหมูเจนเคาะหม้อขอบคุณมากนะคะที่ให้ยืมที่นะคะแหมไปทางฝนตกขอบคุณค่ะตอนนี้นะก็คือว่าเดินเยอะมากก็ยังเหลืออยู่450อยู่ดีนะคะซื้อหลายร้านแล้วคอนเซปต์เราก็จะพยายามซื้อให้หมดเนี่ยดูเนี่ยเยอะปะเยอะมากเยอะมากค่ะแต่เดินต่ออุ้ยหนังไก่ขายยังไงคะเก็บละ40บาทจ้าเพิ่ม40แล้วกันค่ะอ่ะรับมาเลยดีค่ะสมุนไพรต้มยำนั่งเดินจ้าเอาไหนอร่อยสุดคะชิมก่อนไหมเอาชิมอันนี้นั่งเดิมเหรอคะนั่งเอาสมุนไพรค่ะถ้ากล้องเราพังวันนี้ก็คือก็รู้เลยว่าพังเพราะอะไรนะมาแล้วไปต่ออันนี้กูมาแก้เหรอของเท่าไหร่คะของละ380จ้ะ1กิโลน่ากินมากเลยค่ะใช่อร่อยมากด้วยอร่อยมากด้วยค่ะไปได้เลยเอาวันนี้จ้ามีไข่ด้วยหมดแล้วค่ะใช่อยากใช้ตังเป็นจริงขอบคุณค่ะเราซื้อนี้กันดีกว่าลูกชิ้นปิ้งตุ๋นน้ำจิ้มอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยไม้ละ10ใช่มั้ยคะเอาวันนี้ไม้นึงค่ะเอ็นอันนึงครูอัดอันนึงค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยวันนี้เราเหลือตังค์เพียง5บาทคุ้มค่ะหนู5บาทหนูซื้อได้เยอะเลยครับผมจะเอาอะไรบ้างอันนี้ก็2อัน5บาท5บาทอันนี้5บาทเอาเชียร์นี้ค่ะเย้หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยง 1,000 บาททุกคนคะวันนี้เราใช้ตังค์หมด 1,000 บาทเป๊ะๆแบบเป๊ะๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถนะคะแล้วก็จะกินทุกอย่างในรถค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกินกับโมบนรถกินหมดตกเรามีความภูมิใจจะนำเสนอกับสิ่งนี้มากนั่นก็คือปูนั่นเองนะคะมันถูกมากเว้ยเนี่ยปูมันเยอะมากๆแบบมากๆเขาบอกว่าเป็นปู3ตัวแกะก็นี่เพราะว่าปูตัวนึงมีกันเชียงกี่อันคะ2อันอันนี้มีกันเชียงทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ปู6ตัวแถมได้แถมแล้วนี่มีไข่ปูแล้วก็มีก้ามปูเยอะมากเนื้อปูแกะเนี่ยมาเป็นหวีๆนะคะกันเชียงปูเนี่ยสุดสุดสดมากสดมากจิ้มดิจิ้มจิ้มสดมากคุณป้าเหรอจริงเพื่อนๆคะโมจะรีวิวไข่ปูให้ดูนะคะครับมีไข่ปูจุ๋มโอ้โหสดมากสดมากๆจนแบบราคานี้ได้ไงอ่ะเนื้อปูยังหวานอยู่เลยอ่ะไม่ต้องกินก็อร่อยอ่ะเนื้อมันแน่นมากเว้ยล้วนๆเลยดีมากอ่ะฟังเสียงแล้วยังกรอบ20บาทจริงมั้ยเนี่ยงับงับทุกคนมีสิ่งคือหมดเลยอร่อยมากเลยอ่ะหนังกรอบย่างเกรียมข้างในมีวุ้นเส้นมีข้าวมีหมูรสเผ็ดกินข้างเดียวอิ่มข้าวไม่อร่อยแล้วต้องกินอันนี้จริงมันคุ้มมากอ่ะหมึกย่างหน่อยครับเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาในตบด้วยของหวานเลยอันต่อไปตาสั่นเลยชิ้นเบ้งอุ้ยเสียงโคตรตึบ10บาทได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ชิ้นนี้ชิ้นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็10บาทนะก็คือเสียงเคี้ยวตอนนี้ดังเสียงแรงเจ็ดร้อยไร่อยู่ดีๆก็พูดชื่อตลาดอร่อยมาก700ไร่อันนี้นะคะไส้นะคะถ้าเรารวยมันเป็นไส้ที่เขาใส่ไข่ข้างในอ่ะมันเป็นไส้ยัดไส้อ่ะทุกคนคือเสียงกรอบมากเลยครับสมุนไพรอร่อยหนังไก่กรอบมากหนังไก่แบบทอดมาดีหนังไก่อร่อยหนังไก่ไม่เลี่ยนไม่มันถ้ามีข้าวเหนียวนะข้าวจี่ข้าวจี่ข้าวจี่กับหนังไก่ทอดทุกคนไปดูกันโอ้ยข้าวจี่กับหนังไก่ทอดกินด้วยกันแล้วอร่อยมากเลยอ
ซุยไปเลยอร่อยมากคือสองร้านนี้ควรขายด้วยกันใช่ค่ะอยู่คนร้านคนอยู่ข้างๆกันกูอาจจุ่มน้ำจิ้มรสชาติที่คุ้นเคยน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆมาค่ะนิดสุดท้าย1บาทไส้หวานทั้งนั้นมันไม่กรอบเลยค่ะเหนียวค่ะมันโยนฝุ่นค่ะรสชาติดีแต่โคตรเหนียวคือไม่ได้เหนียวอร่อยนะไม่ได้เหนียวเพราะที่ร้านนะเหนียวเพราะฝุ่นใช่เอาละค่ะหมดแล้วค่ะเราชิมครบทุกอย่างแล้วนะครับปิดคลิปแบบถ้าแบบมาเที่ยวแสมสารนอนพักที่นู่นแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ได้แบบตลาดวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะก็ถ้าไปพักก็พักที่นู่นนะคะถ้าอยากหาอะไรกินก็กินที่นี่รู้กันร้านที่ได้ดวงใจโมไปเลยอันดับหนึ่งพูดพร้อมกันว่าอะไรหนึ่งสองคิดก่อนขอคิดก่อนหนึ่งสองสามกุ้งสองสามเธอไม่เข้าตัวจำไม่ได้หรอเขาให้ยินรอหลบฝนโอเคร้านที่สองหนึ่งสองสามกุ้งสองเส้นร้านที่สามหนึ่งสองสามร้านที่สองตอนนี้เข้าพวงเลยค่ะร้านสองคนยังมีเข้ากันบ้างอันนี้คือเข้ากับใครไม่ได้เลยค่ะเขาให้หลบฝนเลยให้อันดับหนึ่งเราถามว่าร้านไหนรสชาติอร่อยสุดหนูชอบเพราะว่าเขาให้หลบฝนโอเคค่ะทุกคนถ้าใครมา700ได้แล้วฝนตกนะคะสามารถไปหลบฝนได้ที่ร้านก็ว่ามันโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊ก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 ด้วยหัวใจที่มีแต่ไปขับแล้วของอร่อยบ๊ายบายร้านแรก1 2 3